วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาข้าวไทยแล้วก็ชาวนาไทยเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคหลายด้านเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าการที่ข้าวไทยจะเสียแชมป์ในการส่งออกไปแล้วก็รวมถึงในขณะนี้คู่แข่งของเราหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะมาสู้กันในตลาดนะคะงานนี้ก็ทำให้ข้าวของไทยนี่ก็หยุดยั้งหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาไทยค่ะมีหลายมิติด้วยกันนะคะแต่ว่าที่เราได้พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือต้นทุนการผลิตของชาวนาของเราเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็สูงขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะทำให้เขาได้เกิดปัญหาหลายด้านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าปัญหาหลายๆอย่างกำลังจะดีขึ้นมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าวันนี้มีชาวนากลุ่มหนึ่งนะคะเขารวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเขาจะปฏิวัติการทำนาค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพของข้าวไทยแล้วก็ทำให้พี่น้องชาวนานั้นมีความสุขได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะภายใต้โครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าข้าวรักโลก BCG โมเดลค่ะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและก็หลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการผลักดันในโครงการนี้นะคะแล้วก็นำร่องไปแล้วในหลายพื้นที่ทีเดียวหลายจังหวัดด้วยผลปรากฏว่าพี่น้องชาวนามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะข้าวราคาดีขึ้นแล้วก็สุขภาพของเขาก็ดีขึ้นแล้วก็โลกก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงของการประชุมเอเปก2022ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะข้าวรักโลก BCG โมเดลนั้นจะนำไปอวดโฉมในงานของเอเปก2022ด้วยนะคะเหมือนกับเป็นการถอดรหัส BCG โมเดลและทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่า BCG โมเดลสามารถเกิดขึ้นได้จริงกับชาวนาแล้วก็พี่น้องชาวนาของไทยและข้าวของไทยด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดของโครงการนี้กันกับแขกรับเชิญนะคะช่วงแรกเนี่ยมาคุยกันกับ2ท่านเลยนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการนี้นะคะท่านแรกพูดคุยกันกับอธิบดีกรมการข้าวค่ะคุณณัฐกิจของที่อธิบดีกรมการข้าวแล้วก็อีก1ท่านนะคะดร.พลทัพพินกรนายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักโลกสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรที่รับชมรายการค่ะครับแล้วก็นี่คือโฉมหน้าของข้าวรักโลกที่ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านบอกว่าข้าวนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปอวดโฉมในงานเอเปก2022ด้วยนะคะเรามาทำความรู้จักกับข้าวรักโลก BCG ข้าวรักโลก BCG โมเดลค่ะว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ของโครงการนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง2ท่านนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากขออนุญาตเริ่มต้นที่อธิบดีก่อนนะคะว่าโครงการนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงบ้างคะอ๋อครับโครงการนี้มันก็เริ่มต้นด้วยจากหลายๆทางสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจข้าวรักโลกเนี่ยก็ได้กลับไปกำหนดจุดแล้วก็ไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำนาอยู่ว่าเราจะแก้ปัญหาสภาพการทำนาในบ้านเราเนี่ยได้อย่างไรแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากแล้วเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเราด้วยแล้วก็ต่อทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ใช้ฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยสภาวะที่วันนี้เนี่ยปุ๋ยที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ดินเราใช้ปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยไปเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราแม้เราจะใส่ปุ๋ยไปมากเท่าไหร่พืชก็ไม่สามารถที่จะนำปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารเนี่ยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาหันมาทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหันมาใช้จุลินทรีย์แล้วลดการใช้สารเคมีลงไปแล้วหรือว่าลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงนะครับก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีกำไรมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาที่ไปเราโครงการข้าวรักโลกนี้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี2563นะครับโดยสมาคมเศรษฐกิจรักโลกเศรษฐกิจเกษตรรักโลกเนี่ยได้ไปทำที่อำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่พระท่านนายกได้ลงไปติดตามนะครับก็ถือว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จก็ร่วมลุกคุกคานมา
ตั้งแต่ปี2563นะผมลุกคุกคานมากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็เกษตรกรบางคนก็ทะเลาะกันเลยนะครับระหว่างสามีภรรยาว่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะว่าเกษตรกรเคยทำแบบซ้ำๆเก่าๆเดิมๆอยู่การที่เขาจะยอมรับว่าแนวทางที่เราไปแนะนำให้เขาเนี่ยมันจะมีประสบผลสำเร็จเนี่ยได้เนี่ยต้องอาศัยความอดทนนะครับในที่สุดแล้วความอดทน3ปีที่ผ่านมานะครับตัวอธิบดีกรมข้าวก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากเพียงแต่ว่าทางกลุ่มซึ่งมีความเข้มแข็งและสมาคมเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดลำพังแล้วกรมการข้าวเนี่ยเรามีบุคลากรเนี่ยทั้งกรมเนี่ยดูแลข้าว60ล้านไร่ 4.69 ล้านครัวเรือนเนี่ยเรามีบุคลากรเจ้าที่ไม่เพียงพอเราต้องอาศัยทางสมาคมหรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นตัวนำเราก็เพียงแต่ว่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนไปให้เขาโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่ตลาดต้องการอย่างขานุ่มโมเดลนี้เขาต้องการข้าวพันกข79ซึ่งเป็นข้าวพันข้าวเจ้าพันพื้นนุ่มคือข้าวนุ่มนะครับที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ผลผลิตต่อไร่สูงตรงนี้แล้วมีความต้องการของโรงสีซึ่งโรงสีตลาดเนี่ยทางสมาคมเขาก็ไปประสานมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะซื้อในราคาถ้าเป็นข้าวกข79ที่เราส่งเสริมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์นะครับมีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์สูงเนี่ยเขาก็จะซื้อให้ไม่มีการปลอมปนจากพันธุ์อื่นมาเนี่ยราคามันก็จะสูงกว่าตลาดอยู่แล้วแล้วก็เกษตรกรที่เขาร่วมโครงการก็สามารถที่จะรู้ราคาล่วงหน้าได้เลยว่าถ้าปลูกพันธุ์นี้แล้วเนี่ยจะได้ราคาเท่าไหร่จะขายที่ไหนก็มีตลาดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรค่ะซึ่งกรมการข้าวก็สนับสนุนในหลายส่วนทีเดียวแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะก็เราก็จะเอานำเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเสริมนะครับในเรื่องของการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนใช้เครื่องจักรกลต่างๆนะครับไม่ว่าจะการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเครื่องปลูกเครื่องหยอดเมล็ดต่างๆนี้เราก็สนับสนุนไปแม้กระทั่งเครื่องอบเมล็ดอบข้าวให้ข้าวให้มีความชื้นที่ดีนะครับที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวในสภาพที่พอดีไม่เนี่ยผลผลิตข้าวต่อไร่ก็จะสูงข้าวก็จะไม่ร่วงหรือว่าข้าวก็จะสมบูรณ์แบบเต็มเม็ดอันนี้เราก็ได้ไปส่งเสริมครับค่ะทีนี้ดร.คะ อยากให้ดร.เล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้ปัญหาสำคัญของชาวนาไทยที่ดร.เห็นเป็นปัญหาทางสมาคมเห็นเป็นปัญหาแล้วก็นำไปสู่การรวมตัวกันแล้วทำตัวโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับต้องเรียนงี้ครับ ปัญหาหลักๆของเกษตรกรก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนในการผลิตค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทางท่านเทพดีเรียนให้ทราบว่าต้นทุนการผลิตเราสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีเพราะ ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเราใช้ทุกอย่างที่เป็นเคมีหมดเลยค่ะต้นทุนเริ่มสูงขึ้นมากการทำนาในปัจจุบันใช้คนน้อยลงเพราะเนื่องจากเหลือแต่ผู้สูงอายุละพอใช้คนน้อยลงก็ต้องใช้เครื่องจักรชาวนาไม่มีเครื่องจักรก็ต้องไปเช่าเข้ามาต้นทุนอีกต้นทุนก็เพิ่มขึ้นบวกกับปัจจุบันที่ผ่านมานะครับการทำนาก็ทำนาแบบไม่ปราณีตพอใช้สารเคมีคุณภาพข้าวก็ด้อยลงเพราะดินมันเสียหมดละพอดินมันเสียหมดสุดท้ายข้าวก็ไม่มีคุณภาพนะครับพอข้าวมีคุณภาพก็ถูกซื้อในราคาที่ต่ำโดนกดราคาอีกใช่ครับต้นทุนก็สูงค่ะข้าวขายได้ราคาต่ำเนื่องจากข้าวคุณภาพไม่ดีอันนี้คือเป็นปัญหาหลักๆที่เราเห็นเลยครับค่ะแล้วนำไปสู่การรวมตัวกันแล้วเกิดโครงการข้าวรักโลก BCG โมเดลนี้ได้ยังไงแล้วไปพบกับท่านอธิบดีพูดคุยตรงนี้กันยังไงบ้างคะคือต้องเรียนอย่างครับโครงการนี้ตั้งแต่อย่างที่ท่านบอกคือตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี63ค่ะนะครับเราก็มองเห็นกันว่าตอนนั้นการที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้ต้องเกิดการรวมตัวนะครับเพราะรวมตัวก็จะมีพลังขึ้นมาเราก็เลยเลือกพื้นที่ที่เป็นที่เรารู้จักต้องบอกว่าเรารู้จักก่อนก็คือที่ขานุนะครับก็เกิดการรวมตัวของเกษตรกรขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลยมาดูว่าถ้าเรายังปลูกข้าวสเปะสปะอย่างเงี้ย มันการต่อรองหรือผลผลิตเนี่ยจะได้ไม่มีคุณภาพเราก็เลยสรุปกันว่างั้นเราจะเล่นข้าวกข.79เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
พี่สาธิตเองเนี่ยที่อยู่สมาคมชาวนาและเกษตรกรก็รับปากท่านนายกมาว่าจะทำข้าวสู้เวียดนามข้าวนุ่มคือพันกอขอ79ใช่ก็เลยเอากอขอ79มาทำกันก็เลยไปขออธิบดีสมัยนั้นท่านยังเป็นกองครับกองไปขอพันข้าวมาท่านก็สนับสนุนพันข้าวมานะครับเราก็มาส่งเสริมทีนี้วิธีการส่งเสริมเนี่ยเราเริ่มจาก 1,300 ไร่จนขึ้นสุดท้ายขึ้นมาเป็น 18,000 ไร่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดแต่เราส่งเสริมให้ทำพันเดียวกันทั้งหมดเลยพันเดียวกันในทุกพื้นที่เหรอคะถูกต้องครับเป็นกองขอ79หมดเลยแล้วเวลาเก็บเกี่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดลานรวมข้าวจะต้องเป็นลานเดียวกันเพื่ออะไรคะไม่ให้ปนเปื้อนเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าวต้องเป็นชนิดเกี่ยวกันเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้เครื่องเก็บเกี่ยวเนี่ยที่ไม่ปนเปื้อนจากพันธุ์อื่นมาข้าวที่ไปสู่ตลาดพ่อค้ารับซื้อก็ได้ข้าวชนิดพันธุ์ชนิดเดียวคือขอ79อย่างเดียวไม่มีพันธุ์อื่นปนดังนั้นข้าวก็จะตลาดก็จะไม่มีข้าวอื่นมาปนไม่มีพันสายพันธุ์อื่นมาปนก็จะทำให้ความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวนี้สูงขึ้นราคาข้าวก็จะตรงตามที่พ่อค้าต้องการทั้งสมาคมเนี่ยเขาก็ไปส่งเสริมเรื่องของการใช้จุลินทรีย์เรื่องอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราเป็นยลักษณะแบบที่ทางท่านนายกสมาคมพูดเนี่ยจะทำให้เราสามารถทำโซนนิ่งได้ในอนาคตได้ซึ่งเนี่ยเราพูดกันมาหลายสมัยว่าทำไมข้าวไทยเราทำไม่ทำโซนนิ่งการปลูกข้าวว่าชนิดใดชนิดหนึ่งทางลุงศรีเขาต้องการนะแต่วันนี้เราต้องค่อยๆทำไปเพราะจะเราจะไปบังคับว่าเกษตรกรจุดนี้เนี่ยต้องไปปลูกข้าวชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแต่วันนี้เนี่ยเป็นความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรเป็นความเข้มแข็งของสมาคมที่เข้าไปดูแลนะครับทางสมาคมก็ได้กลุ่มที่เข้มแข็งทางสมาคมก็ทีมงานสมาคมก็มาคุยกับผมว่ากรมข้าวจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ได้ไหมเริ่มต้นก็ไม่กี่ตันเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายลงไปให้ก็ไม่กี่ตันวันนี้รู้สึกว่าจะถึง 50,000 ไร่แล้วมั้งวันนี้ปีนี้เนี่ยน่าจะถึง 50,000 ไร่แล้วนะจุดเดียวนะครับ79อย่างเดียวแล้วก็ตลาดที่แน่นอนมากคือเกษตรกรรู้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าเป็นออกข้าวมาจากกลุ่มขานู้นี่นะก็จะเป็นข้าวที่ตรงตามสายพันธุ์แล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามันไม่มีการปลอมบนจากสายพันธุ์อื่นอย่างที่สมาคมกำลังรณรงค์นี่ปีนี้รู้สึกว่าทำเยอะนะค่ะดร.การโซนนิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ในขณะนี้มันจะเกิดผลดียังไงกับชาวนาและราคาข้าวของเราคะก็ขอขยายผลจากที่เล่าผ่านมาเมื่อกี้นะครับพอเกิดการรวมกลุ่มเราก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าการปลูกข้าวพันธุ์เดียวรวบรวมด้วยกันในลานรวบรวมข้าวมันทำให้ได้ข้าวคุณภาพขึ้นมาเราก็เลยยกระดับขึ้นมาอีกตอนนั้นเราเรียกเขาว่าขานุโมเดลเรายกระดับขึ้นเลยเป็นข้าวรักโลกแล้วเราเชิญท่านนายกลงไปวันที่7อ๋อวันที่ท่านไปลงพื้นที่ใช่ครับแล้วเราก็ทำจดหมายถึงท่านเลยว่า เราอยากยกระดับนะแล้วเราก็เล่าให้ท่านฟังหมดเลยว่าตอนนี้เรายกระดับมาถึงขนาดไหนแล้วคือ1เราต้องการทำข้าวปราณีตค่ะการปลูกข้าวแบบปราณีตใช่ครับแล้วถามเกษตรกรเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยปู่ย่าตายายใช้อะไรบ้างไหมเขาก็มองหน้าแล้วไม่ใช้อ่ะแล้วพวกคุณใช้อะไรกันใช้กันเต็มไปหมดเลย มันเป็นสาเหตุของต้นทุนสูงถูกไหมครับนะครับวันนี้มีอะไรใส่ไปทั้งหมดคือขบวนการค้าขายของพ่อค้าเนาะเขามีอะไรดีๆเขาก็ต้องเขาค้าขายอ่ะเขาก็ส่งเสริมให้เกษตรกรใส่อันนี้สิอันนั้นสิใช่ใช่ครับคือต้องก็ไม่ได้พิสูจน์กันก่อนว่าใส่ไปแล้วมันจะดีไหมแต่ว่าด้วยอาจจะผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นสัก10% แต่ต้นทุนเพิ่มต้นทุนเพิ่มขึ้นอาจถึง 20-30% เขาก็ไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้เพราะการทำงานทำนาของเกษตรกรไม่ได้ทำบัญชีใช่ใช่ไม่ทำค่าใช้จ่ายคือเขาใช้แล้วดีก็บอกต่อกันไปก็เลยไปสุดท้ายก็เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นครับทีนี้ราคาข้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักหรอกเพราะว่ามันขึ้นตามสภาวะของตลาดโลกฉะนั้นเราจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาทั้งหมดเนี่ยลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดอ๋อสำคัญอยู่ตรงนี้นี่สำคัญตรงนี้มันจะมีช่องว่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนการผลิตพ่อค้าคนที่ส่งออกเขาก็ไปแข่งขันกับต่างประเทศได้สภาวะการส่งออกถ้าเราราคาข้าวในประเทศไม่สูงแต่ว่าต้นทุนเรามันต่ำเกษตรกรก็ได้กำไร มันอยู่ที่
ช่องว่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนการผลิตวันนี้เราจะทำยังไงให้ต้นทุนการผลิตราคาข้าวไม่จำเป็นต้องว่าสูงโด่งมากตามที่ต้องการกันมากมายแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามสภาวะและปีนี้โชคดีราคาข้าวเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นเบอร์2ของโลกแล้วล่ะปีนี้ขยับตีตื้นขึ้นมาเหมือนกับพยายามจะทำให้ต้นทุนยิ่งต่ำก็จะทำให้ชาวนาได้มากยิ่งขึ้นเพราะราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยเราไปบังคับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผมเราจะต้องทำครับเพราะอย่างที่ปัญหาที่ผมบอกปัญหาหลักก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตสองก็คือคุณภาพข้าวที่ด้อยลงนะครับสามก็คือราคาขายงั้นเมื่อกี้คำถามเรื่องของโซนนิ่งมันก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยครับจากการยกระดับปุ๊บพอเราเรียนท่านนายกก็เลยให้สำนักงานเลขาเนี่ยทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรกรมการข้าวให้ยกระดับโครงการข้าวรักโลกเข้าสู่อะไรกระบวนการของเพราะจริงๆเป็นภารกิจหลักของกรมการข้าวคือภารกิจนี้ ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยท่านก็ได้สั่งการมาที่กรมการข้าวว่าวันนี้เราต้องใช้ตลาดการนำผลิตนะครับตลาดการตลาดนำการผลิตนำการผลิตนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เข้าจังหวะตามที่พระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านได้มีนโยบายว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยเราต้องมีตลาดที่แน่นอนแล้วก็เราผลิตก็เข้าจังหวะกับโครงการสมาคมข้าวรักโลกที่สมาคมได้ทำไว้ตามข้อสั่งการของพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเราก็มาเหมือนมันก็เลยมันมาแมทกันพอดีนะประจวบเหมาะทุกอย่างก็เลยเข้ามาร่วมกันทำงานนะครับก็ส่งผลเกษตรกรครั้งแรกเนี่ยถึงผัวเมียถึงทะเลาะกันถึงร้องไห้เลยนะเมียเขานี่เก่งมากเลยที่ขานุที่ขานุไม่ยอมสามีเลยไม่ยอมสามีให้สามีไม่ทำเลยก็คือหลังจากภรรยาเขาทำแล้วได้กอดเงินแสนตัวนี้ภรรยาก็พูดอะไรก็เอาหมดก็มีอีกนิดนึงครับก่อนหน้าที่จะเป็นภารกิจของกรมการข้าวเนี่ยนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านจากกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองนะครับลงมาก็ทำเป็นโครงการนำร่องระยะหนึ่งซึ่งเป็น20โครงการที่ทำละจะเสร็จหมดละแล้วก็คาดว่านะครับคาดหวังด้วยว่าท่านจะไปเกี่ยวที่เชียงของวันที่30นะครับท่านนายกจะไปเกี่ยวที่เชียงของวันที่30ก็คือเหมือนปิดโครงการแล้วก็จะมีโครงการระยะ2ที่เราของบประมาณไปแล้วนะครับที่ก็จะเริ่มเป็นนาปังอีกประมาณ60กองทุนหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการนำร่องที่เราทำไปละขยายจากขานุโมเดลซึ่งต่อไปเนี้ยท่านให้ตำหนิว่าทำอย่างนี้ทุกจังหวัดได้ไหมก็แค่การเป็นภารกิจแล้วโอเคงั้นผมจะไปทำแบบนี้นะครับอะไรเงี้ยท่านก็ส่งเสริมมาปัจจุบันก็ส่งเสริมผ่านไปทางท่านกรมการข้าวซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมข้าวอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขยายความให้ฟังนิดนึงครับว่าภาพรวมของโครงการข้าวโลก BCG โมเดลเนี่ยปัจจุบันคือเราเอาตลาดนำพอเราเอาตลาดนำเนี่ยถามว่าเราเอาตลาดจากไหนมานำเราไปถามโรงสีก่อนคุณอยากได้อะไรถึงเป็นที่มาของข้าวนี้ ใช่ครับแล้วถามลุงสีต้องการอะไรทีนี้ลุงสีเขาก็ต้องการแบบเขาก็บอกว่าข้าวอะไรก็ได้ที่มันมีความบริสุทธิ์แสดงว่าที่ผ่านมาปัญหาคือมันเกิดการปลอมปนของพันข้าวใช่ไหมแล้วก็ตลาดที่เป็นตลาดต้องการวันนี้อย่างที่ทำครั้งแรกก็คือกขอ79แต่วันนี้มันก็เพิ่มเป็นหลายพันแล้วนะเพิ่มหลายพันมากครับตามพื้นที่ครับอย่างพื้นที่ศรีสะเกษพื้นที่อุบลเนี่ยหรือว่าที่สุรินเนี่ยที่เราไปกันก็อันนั้นเป็นมะลิ105ที่มีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์สูงเราพยายามที่จะโซนนิ่งที่คำถามเมื่อกี้ครับเราก็เลยคุยกับโรงสีกันว่าคุณอยากได้อะไรค่ะพอคุณอยากได้อะไรนี่แต่โรงสีแต่ละที่ก็อยากได้ไม่เหมือนกันอีกครับเราก็เลยหันกลับมาคุยกับทางกรมการค้าใหม่พี่งั้นเราทำโซนนิ่งกันดีกว่าครับก็เลยที่มาที่ไปนั่นก็เลยประจวบเหมาะเลยว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำอยู่แล้ววันนี้อย่างโซนจังหวัดนครสวรรค์นะนครสวรรค์พิษณุโลกเนี่ยก็จะมีข้าวกข85กข95แต่ถ้าจะไปทางกำแพงเพชรก็จะเป็นกข95ถ้าไปบางส่วนกำแพงเพชรเป็นบางส่วนที่กข95ถ้าไปสุโขทัยนี่95อย่างเงี้ยแต่ถ้าไปโซนขานู่เนี่ยโซนทางกำแพงเพชรทั้งหมด79ส่วนใหญ่เนี่ย79มาแรงเพราะผลผลิตต่อไร่สูงคืออันนี้มันเหมือนกับ
มันคือตลาดนำการผลิตอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะเราถามตลาดว่าตลาดต้องการอะไรแล้วภาคีโรงสีเนี่ยที่เข้ามาร่วมกับโครงการเนี่ยคือสายเอ็มยูกันนะครับวันที่21เนี่ยสายเอ็มยูเป็นทางการเลยค่ะคือเขายินดีที่จะส่งเสริมร่วมกับเราตั้งแต่ทำโซนนิ่งร่วมกันสุดท้ายเขาเป็นผู้ซื้อกลับเข้ามาในระบบเมื่อค่าผลิตเสร็จแล้วแต่นี่ถามว่ามันเป็นค่าล้างโลกได้ไงพอเราเอาตลาดนำการผลิตใช่ไหมครับเสร็จแล้วกระบวนการเราบอกกลับมาทำนาปราณีตซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะการทำนาปราณีตโดยเป็นข้าวอินทรีย์ใช่ไหมคะดร.คือจริงๆเราข้ามอินทรีย์ไปแล้วค่ะนะครับเราข้ามอินทรีย์ไปตรงว่าอินทรีย์ปัจจุบันเนี่ยใช้มูลสัตว์ค่ะในมูลสัตว์มีทั้งเชื้อดีและเชื้อโรคค่ะแต่ว่าจุลินทรีย์ที่เราส่งเสริมเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์มาจากห้องแลบก็เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อดีนะครับเราข้ามไปแล้วเราข้ามอินทรีย์ไปแล้วงั้นตรงนี้ครับเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ละค่ะคุณไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีคุณไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงคุณไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าซึ่งต้นทุนตรงนั้นหายไปเลยค่ะนะครับใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่เราส่งเสริมเนี่ยนะครับค่ะสามารถทำได้หมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่บอกว่าหนึ่งก็คือคุณถ่ายตบกบตอสังข้าวไปเลยค่ะไม่เผาฟางแล้วไม่เผาฟางฉีดพ่นในจุลินทรีย์นะครับกลุ่มที่เราส่งเสริมเนี่ยจุลินทรีย์จะไปช่วยย่อยสลายต่อสังข้าวแล้วก็ซากพืชซากสัตว์ทั้งหมดเลยให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็คือเราเติม NPK ลงไปละท่านรองธาตุเสริมลงไปหมดละนะครับเราเติมกันลงไปละค่ะเสร็จแล้วในกระบวนการการย่อยสลายของจุลินทรีย์เนี่ยจะไม่ปล่อยก๊าซมีเทนอีกก็ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกงั้นในกระบวนการทั้ง2เฉพาะอันนี้อย่างเดียวนะครับก็คือลดก๊าซเรือนกระจกไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการทำนาแบบปราณีตเนี่ยมันก็เข้าสู่นโยบาย BCG model ของรัฐบาลแบบชัดเลยชัดมากคืออย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราทำนาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรที่มากมายก่ายกองเหมือนปัจจุบันนะครับและอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยแรงงานภาคการผลิตเนี่ยเรายังมีสูงวันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิวัติการทำนาหันมาใช้การทำนาแบบปราณีตแทนที่จะใช้แรงงานคนเราก็หันมาใช้แรงงานเครื่องจักรกลมาแทนไม่ว่าจะเป็นการแล้วก็สนับสนุนหันมาใช้จุลินทรีย์ต่างๆเพราะว่าดินของเราเนี่ยถูกทำลายไปพอสมควรเนื่องจากว่าเราใช้สารเคมีโดยไม่บรรยับบรรยังโดยไม่มีลิมิตก็ทำให้สภาพดินของเราเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยมันจุลินทรีย์ดีหมดแล้วตอนนี้หลังจากเราเกษตรกรเนี่ยหลังจากที่ปลูกข้าวเสร็จบางพื้นที่เนี่ยเผาเลยอันนี้เป็นความเชื่อเขาด้วยนะคะว่าเผาแล้วมันจะแบบว่าช่วยก็เอาเร็วเอาสะดวกเอาสะดวกต้องบอกว่าเอาเร็วสะดวกแต่วันนี้เราต้องแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยหันมาการมาทำนาแบบปราณีตแล้วก็ใช้เครื่องจักรกลเข้าไปปัญหาวันนี้คือปัญหาเครื่องจักรกลที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันก็มีอยู่บางพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาบางพื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหนี้ธ.ก.ส.เต็มเพดานแล้วค่ะวันนี้รัฐต้องเข้ามาดูแลพี่น้องเรื่องของเครื่องจักรกลถ้าเราจะไปช่วยกันทุกคนในคงไม่ได้หรอกถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รวมตัวกันผลิตในเรื่องของเป็นกลุ่มผู้ผลิตนะครับเรามีกลุ่มแย่ๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอ้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยศูนย์ค่าชุมชนของเราเนี่ยเรามารวมตัวกันแล้วก็ผลิตร่วมกันใช้เครื่องมือร่วมกันใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆร่วมกันใช้ปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลิตเป็นข้าวชนิดพันธุ์เดียวกันมาเนี่ย มันก็จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้มากเลยทีเดียวแล้วแหละพวกเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีต่างๆนี่ทางกรมเป็นผู้สนับสนุนวันนี้เนี่ยเราได้ทำนโยบายทำเราได้ทำเรื่องหรือทำโครงการไปขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับหลายโครงการก็บางส่วนก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเรื่องงบประมาณที่จะนำมาสู่พี่น้องเกษตรกรให้เกษตรกรได้ทำนาแบบปราณีตและก็ลดต้นทุนการผลิตเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นว่าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่นิดเดียวคนมีนิดเดียวสามารถที่จะทำนาได้มหาศาลเนื่องจากเขาใช้เครื่องจักรทั้งหมดนะครับแม้แต่เครื่องเพาะกล้าเขาเริ่มตั้งแต่เตรียมเพาะกล้าถ้ากล้าแข็งแรงดีเนี่ยอย่างจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมันมีฮอร์โมนบางตัวที่อยู่ไปกระตุ้นให้รากข้าวเนี่ยแข็งแรงและมีรากที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราไปปักลงในนาเนี่ยในดินเนี่ยและดินได้รับการปรับปรุงเนี่ย
มันก็จะทำให้รากหาอาหารได้เก่งขึ้นข้าวก็มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับต้านทานต่อโรคก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้สารเคมีให้มันมากต้นทุนก็จะต่ำลงมานะครับแต่ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้ต้องทำตามคำแนะนำของกรมการข้าวแล้วก็สมาคมนะครับแต่ว่าไม่ใช่แอบไปทำอย่างอื่นแล้วก็อันนี้ไม่ได้นะครับถามขออนุญาตเรียนถามดร.นิดนึงก่อนที่จะไปพักกันเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะท่านนี้เป็นตัวแทนเกษตรกรด้วยแต่เรียนถามดร.นิดนึงว่าความยากที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของพี่น้องชาวนาจากการทำนาแบบธรรมดาที่มันมีต้นทุนสูงแต่ว่าเอาว่างั้นก็อาจจะสบายมากกว่าการทำนาแบบประณีตเนี่ยเปลี่ยนจากตรงนั้นมาเป็นการทำนาแบบประณีตเราไปจูงใจเขายังไงคะด็อกเตอร์คือวิธีการจูงใจเนี่ยผมคิดว่าเราให้ข้อมูลสำคัญในเชิงประจักษ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างผมถามว่าปู่ย่าตายายใช้อะไรไหมเขาก็อึ้งนะเขาอึ้งเลยมันคือเชิงประจักษ์ก็เริ่มคิดทบทวนแล้วว่าก็ใช่แล้วทุกวันนี้คุณใช้อะไรกันเนี่ยคุณใช้ปุ๋ย NPK คุณใช้ยาฆ่าแมลงคุณใช้ยาฆ่าหญ้าฮอร์โมนเสริมฮอร์โมนเสริมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วพวกสารเคมีพวกจริงไม่จริงไม่รู้แต่เสื้อสายไปก่อนแล้วอันตรายกับคุณไหมใช่ไหมคุณฉีดเนี่ยคุณก็แย่แล้วเสร็จแล้วพอมันกลายเป็นผลผลิตมาผมก็แย่แต่ผมกินข้าวคุณแย่เหมือนกันใช่คือเราพูดในเชิงข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชัดเจนปุ๊บเขาฟังนะเขาฟังแล้วบอกเรากลับมาทำนาปานี้ดีกว่าไหมเราเลิกใช้พวกนี้เลยแล้วเราเอาจุลินทรีย์กลุ่มพวกนี้ลงไปใช้ก็คือเรากำลังสร้างสมดุลกับให้สู่ธรรมชาติเหมือนเดิมคุณใส่เข้าไปนะคุณก็ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ปุ๋ย NPK ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพราะกลุ่มจุลินทรีย์พวกนี้ที่เราส่งเสริมเนี่ยมี15สายพันธุ์ที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลย oh. ในแต่ละพันธุ์มันก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันบางสายพันธุ์ก็สามารถที่ตรึงไนโตรเจนจากทางการเข้ามาเพื่อก็เราก็ไม่จำเป็นต้องเติมปุ๋ยไนโตรเจนเพราะฉะนั้นเมื่อผลผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยเขาเห็นได้แบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเงินเหลือคือปัจจุบันตอนนี้นะครับที่เห็นเชิงประจักษ์ในโครงการนำร่องระยะหนึ่งเนี่ยชัดเจนมากเลยคือเขาเริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่กบต่อสั่งข้าวลงไปเนี่ยจุลินทรีย์ไปย่อยสลายจนดินดีมากพอเขาหว่านเสร็จเรียบร้อยเขาข้าวขึ้นหญ้าไม่ขึ้นเขาก็งงหญ้าไม่ขึ้นข้าวดีก็ไม่มีแล้วเขาจะมีข้าวดงข้าวดีก็ไม่มีเสร็จแล้วโตขึ้นมาแข็งแรงมากเขียวต้นลำต้นใหญ่แล้วก็ออกแล้วคือมันเห็นชัดเจนมากเลยผลผลิตก็ดีด้วยใช่ครับชัดเจนแล้วพอไปขายโรงสีก็ได้ราคาดีต่างหากถูกครับคือวันนี้นี่กรมการข้าวเนี่ยพยายามที่จะต้องทำยังไงก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรนะให้หันมารักสุขภาพในการของเราเองนะครับตั้งตัวแล้วก็ห่วงใยผู้บริโภคที่เราทำข้าวให้เขาบริโภคเนี่ยเราก็ต้องทำข้าวสะอาดให้เขาเราจะทำยังไงตรงนี้เราก็ต้องคิดตระหนักถึงหลายเรื่องนะครับเพราะว่ากรมข้าวในฐานะที่ดูแลข้าวทั้งประเทศเนี่ยก็จะต้องหาแนวทางก็เราวันนี้เราได้ร่วมมือกับสมาคมข้าวรักโลกนะครับเศรษฐกิจเกษตรข้าวรักโลกเนี่ยเราก็จะดำเนินการโครงการต่อนี้เพื่อให้ปฏิวัติการทำนาของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยให้มีข้าวคุณภาพและต่อยอดไปอีกวันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องซื้อข้าวในตลาดรับประทานข้าวที่ตัวเองปลูกเนี่ยไม่ได้เอามารับประทานเองคนปลูกไม่ได้กินข้าวตัวเองนะครับขายหมดเลยขายหมดเพราะต้องเอาเงินมาขายไปซื้อในแมคโครเราไต่กลับมากินใหม่มันเป็นวงจรนะคะเป็นวงจรแต่ทีนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเป็นแขกรับเชิญหนึ่งท่านนี้พิสูจน์เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะท่านนี้น่าจะมาเล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาสู่การทำนาแบบปราณีตเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตของเขาบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะกับโครงการข้าวรักโลก BCG โมเดลกับเคลียร์คัทชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญทั้งสองท่านยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนี้มาจากจังหวัดอะไรนะคะศรีสะเกดครับศรีสะเกดนะคะเป็นชาวนาที่อยู่ในโครงการนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเดี๋ยวกลับมาค่ะRun. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังอย่าใจร้อนเหยียบเบรกหยุดรถดูสัญญาณไฟระวังรถก่อนข้าม
มีน้ำใจให้กันใช้รถใช้ทางอย่างมีน้ำใจทุกชีวิตปลอดภัยกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเหลือเวลาน้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับตัวแทนเกษตรกรค่ะพี่นงลักษ์สุขชาตินะคะท่านนี้มาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็เป็นชาวนาที่ทำนาเคมีมาก่อนด้วยจนปัจจุบันนี้เข้าสู่โครงการข้าวรักโลก B4G โมเดลนะคะเดี๋ยวท่านทีมงานกำลังต่อสายแล้วก็จะได้ไปพูดคุยกันกับตัวแทนเกษตรกรแล้วก็น่าจะได้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างพี่นงลักษ์คะสวัสดีค่ะพี่นงลักษ์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่นงลักษ์ตอนนี้เรียนอยู่กับท่านอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็ดร.พลด้วยนะคะสวัสดีครับกาบเรียนค่ะท่านดร.นะคะอธิบดีกรมการข้าวนะคะดิฉันนงลักษ์สุขชาติค่ะค่ะพี่นงลักษ์ค่ะด้วยความที่ช่วงสุดท้ายเวลาเหลือน้อยเต็มทีขออนุญาตเข้าเรื่องเลยกันละกันนะคะพี่นงลักษ์ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่เปลี่ยนจากการทำนาเคมีมาสู่การทำนาแบบปราณีตเนี่ยตอนนั้นคิดหนักไหมคะกว่าจะมาปรับเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้อะค่ะก็คิดหนักเหมือนกันค่ะแต่พอเราได้เปลี่ยนปุ๊บเนาะจากที่แต่ก่อนเราค่าใช้จ่ายเยอะมากทีนี้เราทำโครงการนี้ทำนาแบบนี้ทุกวันนี้ก็คือลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้อีกอย่างก็คือทำให้เราได้ทานข้าวที่มีสุขภาพดีค่ะก็คือไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีค่ะค่ะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นพี่ทานข้าวที่พี่ปลูกเองไหมคะค่ะค่ะแต่เป็นข้าวที่เราใส่พวกปุ๋ยเคมีนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่คือเปลี่ยนมาเป็นเป็นแบบทำนาปราณีตหมดแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะยังเมื่อกี้พี่นงลักษ์บอกว่าพอเปลี่ยนมาเนี่ยต้นทุนเราลดลงเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นพอจะบอกได้ไหมคะว่าต้นทุนที่ลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่อะค่ะรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับตอนทำนาเคมีอะค่ะค่ะเพิ่มขึ้นค่ะตอนนั้นก็คือทำนาเคมีก็จะซื้อปุ๋ยก็ราคาแพงนะคะค่ะแต่ตอนนี้เราก็จากเปลี่ยนจากปุ๋ยเป็นจุลินทรีย์แล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ก็คือจากที่เราได้แต่ก่อนอ่ะประมาณสักไร่หนึ่งประมาณสักเกวียนหนึ่งอะค่ะเนาะตอนนี้ก็จะประมาณไร่หนึ่งก็จะมาเพิ่มจากเกวียนหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นประมาณสักเกวียนครึ่งอะค่ะค่ะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะข้าวก็เป็นเม็ดที่สวยงามมากค่ะค่ะแล้วตอนเอาไปขายได้ราคาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมคะพี่ก็ค่ะได้กว่าแต่ก่อนค่ะเพราะว่าข้าวของเรามันเป็นข้าวจุลินทรีย์เนาะมันก็ค่ะเขาบอกได้ไหมคะได้เกวียนเท่าไหร่อะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณเพิ่มจากแต่ก่อนประมาณสัก4-5 บาทเลยค่ะสี่ถึงห้าบาทต่อกิโลต่อกิโลค่ะต่อกิโลใช่ใช่โอ้โหก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วในชุมชนที่พี่นงลักษ์อยู่เนี่ยเขาทำนาแบบพี่นงลักษ์ไหมคะทำค่ะก็สมาชิกของเรานะคะที่เขาร่วมโครงการค่ะแล้วยังมีคนที่ยังไม่ได้ทำไหมคะแล้วพี่ไปชักชวนเขายังไงหรือเขาไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะกับคนอื่นในชุมชนนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าก็ของสมาชิกส่วนมากก็จะเป็นคณะกรรมการทำก่อนทีนี้สมาชิกเขามาเห็นนาเราเนาะมีการเปลี่ยนแปลงต้นข้าวแข็งคือไม่ล้มไม่อะไรอะค่ะแล้วทีนี้หญ้าก็ไม่มีนะคะหลังจากที่เราพ่นจุลินทรีย์แล้วต้นหญ้าอะไรก็ไม่ค่อยมีเลยค่ะเราไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราค่ะก็หนักด้วยค่ะค่ะแล้วเขาก็เลยหันมาทำนาแบบพี่บ้างใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตอนนี้สมาชิกในเครือข่ายมีเยอะเท่าไหร่แล้วคะพี่ตอนนี้สมาชิกของเราทั้งหมดก็78 รายค่ะโอ้โหจากตอนแรกเท่าไหร่คะตอนแรกก็ประมาณสักยี่30ครอบครัวค่ะตอนนี้ก็เริ่มเชื่อมั่นใจแล้วว่าจุดนาจุลินทรีย์ของเราปลอดนะสารพิษ
แล้วก็ไม่มีเคมีต้นทุนนะเพิ่มรายได้คือเห็นด้วยตาของตัวเองนะคะแล้วก็เงินในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะนะคะอันนี้สำคัญมากในการที่ได้ทำงานแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะทำนานมากเลยค่ะโดยเฉพาะที่ตรงที่บ้านประธานเองก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตอนนี้ก็ได้ทานข้าวจากของเราที่เราทำเองนะคะก็ทำให้สุขภาพเด็กทุกคนที่มาฟื้นฟูที่ศูนย์เราเนี่ยดีขึ้นนะคะก็คือมันจะเป็นทำให้สุขภาพทุกคนดีขึ้นค่ะตอนนี้สุขภาพของพี่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยไหมคะใช่ค่ะก็ยังไม่เป็นโรคเป็นภัยเลยค่ะคนอื่นเขาไปหาหมอเราไม่ได้ไปคือสุขภาพแข็งแรงเลยนะคะต่างจากตอนทำเคมีไหมคะตอนทำเคมีนั่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะพี่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะในฐานะที่ค่ะพี่คะพี่อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องชาวนาที่อาจจะชมรายการอยู่แล้วเขาอาจจะกำลังลังเลว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงดีไหมมันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรในฐานะที่พี่มีประสบการณ์ตรงนี้พี่จะเชิญชวนชาวนายังไงบ้างคะให้มาทำงานทำนาแบบปราณีตร่วมกันเนี่ยค่ะอ๋อค่ะเนาะอยากชวนทุกท่านนะคะที่คนไทยทุกท่านนะคะที่ทำนาเนาะอยากให้มาทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเราใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีมานานอยากให้ทุกท่านนะคะในมาลองนะคะอันดับแรกเราก็อาจจะว่าเออมันช้าแต่ทีนี้ตอนนี้เราทำแล้วจริงๆได้ผลจริงๆมากๆเลยค่ะยอมรับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่นงรักสุขชาตินะคะตัวแทนเกษตรกรจากจังหวัดศรีสะเกษขอบพระคุณนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทั้งสองท่านค่ะเวลาเหลือน้อยมากๆขออนุญาตที่จะเรียนถามท่านอธิบดีกันละกันนะคะเป็นตัวแทนในวันนี้ท่านมองว่าโครงการเนี้ยข้าวรักโลก BCG โมเดลที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็จะถูกนำไปโชว์ในงานเอเปคด้วยเป็นผลงานที่เห็นได้อย่างประจักษ์ทีเดียวจะเข้ามาแก้ปัญหาข้าวไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้ยังไงบ้างคะ3ขอ30วินาทีค่ะท่านคะครับวันนี้เราก็ต้องรณรงค์นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการตรงนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่ากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศถ้าจะเข้าโครงการร่วมกันทางกรมการข้าวเนี่ยกับสมาคมเกษตรรักโลกเนี่ยจะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะไปส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยขอให้แจ้งเรามาได้เพราะเรามีศูนย์ติดต่อตัวแทนของศูนย์ข้าวชุมชนเราอยู่ในระดับหมู่บ้านเรามีอยู่แล้วแล้วกองทุนหมู่บ้านเราก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ยากเลยครับประสานกับประธานกองทุนหมู่บ้านหรือว่าหัวหน้าศูนย์ข้าวชุมชนในระดับตำบลระดับอำเภอระดับหมู่บ้านอยู่เราพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงขอให้บอกเรานะครับเรายินดีนะครับทางสมาคมวันนี้เรา 3-4 สมาคมมาร่วมกันในวันที่21เนี่ยรวมทั้งสมาคมโรงสีด้วยนะครับที่เราจะต้องมาทำความร่วมมือร่วมกันนะครับโดยที่มีแกนนำก็คือสมาคมเกษตรรักโลกเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับกลุ่มการข้าวก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมต่างๆที่จะสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยกับทั้งชีวิตและกับทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ผลิตนะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคุณนัฐกิจของที่อธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็ดร.พลทัพพินกรนะคะนายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักโลกขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ใช้เวลาหมดจนหยดสุดท้ายจริงๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะยินพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ